สวัสดีครับเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์วันนี้จะพาทุกๆท่านนะครับมาเรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยแอนวานะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเตรียมข้อมูลไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการนำวิดีโอนำรูปภาพมาตัดต่อนำคลิปเสียงมาประกอบกันในการตัดต่อนะครับผมได้เตรียมนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับมีคลิปวิดีโอนะครับ before นะครับมีภาพนิ่งภาพนิ่งแล้วก็มีคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงในที่นี้ก็ได้บันทึกเสียงไว้เรียบร้อยนะครับเป็นคลิปเสียง MP3 นะครับบันทึกด้วยโปรแกรม Audacity นะครับมีอยู่2ไฟล์เสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อกันเลยนะครับลำดับแรกนะครับเราเปิดเว็บไซต์นะครับ Canva ครับ Canva เข้ามานะครับเปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ create นะครับ create a design นะครับแล้วก็มาที่ educational นะครับคลิกก็เข้ามาที่นะครับอันนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเทมเพลตตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ได้เตรียมรูปภาพนะครับคลิปเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่อัปโหลดนะครับอัปโหลดแล้วก็ไปอัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับก็ไปอัปโหลดนะครับเราก็ไปหาไฟล์ที่เราได้เตรียมไว้นะครับนี่นะครับเราก็เลือกกดนะครับอัปโหลดเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็น image รูปภาพนะครับรูปภาพรอสักครู่นะครับรูปภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับเข้ามาแล้วส่วนที่เป็นวิดีโอครับวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นออดิโอเสียงนะครับมีอยู่2ไฟล์นะครับจากนั้นครับเราไปนำไฟล์เสียงนะครับไฟล์เสียงเข้ามาก่อนเลยนะครับที่ผมจะเอาไฟล์เสียงบรรยายมาก่อนครับนี่นะครับไฟล์เสียงบรรยายก็จะขึ้นไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับสีม่วงนี่นะครับเมื่อปลายเสียงเข้ามาแล้วครับให้เราลากครับตรงนี้ลากให้ยาวมากกว่าหรือเท่ากับปลายเสียงนะครับปลายเสียงเราสิ้นสุดตรงนี้ลากยาวมานะครับจากนั้นครับเราลองทดสอบฟังดูครับกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนทำโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ใช้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาโอเคครับเมื่อเราได้เสียงนะครับได้อัปโหลดเสียงเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่รูปภาพเข้าไปนะครับถ้าเราใส่รูปภาพนะครับทั้งหมดเลยม
ันก็จะเป็นรูปภาพที่ยาวนะครับมันก็จะเล่นไปจนกระทั่งถึง26วินาทีนะครับ26 27วินาทีถึงนี่นะครับทีนี้เราจะใส่รูปภาพโดยใส่แบ่งรูปภาพออกนะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายนะครับคลิกลองดูครับสมมติว่าเราจะให้ถึงตรงนี้นะครับปลูกฝังคุณธรรมตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะแบ่งเสียงออกไปนะครับใส่รูปภาพตรงนี้เราก็เคอร์เซอร์คลิกหยุดนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็สปริตเอทตรงนี้นี่ครับก็จะแยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันพูดว่าเรามาถึงตรงนี้กิจกรรมของทำให้กับเรียนโรงเรียนได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนนี่เราถึงตรงนี้เราจะใส่รูปภาพเข้าไปอีกตรงนี้นะครับเราก็แยกครับคลิกขวาครับเหมือนเดิมครับปริ้นเพจครับนี่เราก็มาใส่รูปภาพนะครับสมมติว่าตรงจุดแรกก็คือเราจะเหมือนกับการนำนะครับนำเสนอแรกๆนะครับเหมือนกับเป็นอินโทรหรือไตเติลนะครับเราจะใส่รูปภาพตรงนี้มันเป็นเกี่ยวกับคุณธรรมเราอยากจะได้รูปภาพที่กับการทำสมาธิหรือเกี่ยวกับศาสนานะครับเราก็มาเอารูปภาพจากอิเลเมนต์ตรงนี้ลองดูนะครับอิเลเมนต์ก่อนนะครับคลิกที่อิเลเมนต์แล้วก็มาเซิร์ชนะครับค้นหาสมมติว่าเราอยากจะได้ตั้งสมาธิค้นหาเพิ่มเข้ามาครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับเลือกเอารูปนี้ครับเอกดังสมาธิครับนั้นเราก็เอาภาพพื้นหลังครับพื้นหลังพื้นหลังเราก็มาที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พูดว่าเราจะใช้ทำแสงพระอาทิตย์ลองดูนะครับแสงพระอาทิตย์นี่ครับก็จะมีเป็นลำแสงแบบนี้นะครับถ้าเราจะใช้เป็นวิดีโอลองวิดีโอดูก็ที่วิดีโอครับเพื่อให้หมุนนะครับถูกใจตรงนี้ก็เลือกเลยครับเป็นวิดีโอแสงครับทีนี้เราต้องการให้รูปภาพนะครับนั่งสมาธิเมื่อสักครู่มาอยู่ด้านหน้านะครับเราก็คลิกขวาตรงนี้ครับคลิกขวานะครับเลื่อนเมาส์ลงมาที่เลเยอร์แล้วก็มาที่ Send to Back นะครับเอาไปไว้ด้านหลังครับครับนักเรียนนั่งสมาธิครับลองเล่นดูครับกิจกรรมทำให้กับเรียนโรงเรียนทำโครงการเพื่อโอเคทีนี้อยากจะตัดเสียงนะครับตัดเสียงสมมติว่าเราจะเอาเป็นแค่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนะครับเราไม่ให้เสียงมันต่อกันนะครับเข้ามาตรงนี้ลองดูครับกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมนี่ถึงตัวนี้นะครับปลูกฝังคุณธรรมถึงตัวนี้เราก็คลิกพัดนะครับหยุดจากนั้นครับคลิกขวานะครับที่ไทม์ไลน์ของเสียงครับคลิกขวา
แล้วเราก็แยกอีกเหมือนกันครับเหมือนกับภาพเลยนะครับทีนี้แยกเสียงครับวิดออดิโอสังเกตว่าเสียงตัดออกจากกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนออกมาย่อรูปภาพเข้าไปเสียงครับต่อจากนั้นเราก็ใส่ข้อความใส่ข้อความตรงนี้นะครับจะใส่ข้อความว่ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตรงครับเราก็มาที่ text ครับตรงนี้ครับ text แล้วก็ add a headingจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนะครับงั้นเราก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกับคลิกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนะครับแล้วก็มาที่ text color นะครับสีเราจะเอาสีขาวเป็นไงเข้ากับสีเสื้อพอดีเลยไม่ชัดเจนสีเขียวหรือเอาสีแดงสีแดงแล้วกันนะครับเลือกตำแหน่งที่จะวางอย่างนี้ครับคราวนี้ครับเรามาใส่เอฟเฟกต์นะครับให้ข้อความต่อมาที่เอฟเฟคครับเอฟเฟคนะครับมันก็จะมีแบบนอนปกตินะครับชาโดว์ลิดนะครับมีแล้วก็มีเส้นนะครับเอาไลน์ถ้าดูชาโดว์ก็จะเป็นเงาซ้อนอยู่ครับนี่เน้นครับหรือจะเอาไลน์ลองเอาไลน์ดูครับนี่ก็จะมีเส้นขอบนะครับเส้นขอบเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเส้นขอบได้สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเส้นขอบให้เป็นเส้นขอบสีขาวครับเราก็มาตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วเราก็เลือกสีขาวนี่ครับได้แล้วครับถือว่ามันจะบังนิดนึงแล้วก็ย่อลงแบบนี้ครับทีนี้ครับเราต้องการที่จะทำให้ตัวหนังสือนี่นะครับมันเคลื่อนไหวนะครับเป็นแอนิเมชันนะครับเราคลิกหนังสือนะครับตัวหนังสือแล้วก็มาที่แอนิเมชันตรงนี้ครับเราต้องการให้แสดงออกมายังไงครับเช่นแบบนี้ครับคลี่ออกครับแบบลอยมาเรื่อยๆนะครับหรือจะแบบนี้ครับซูมเข้ามาครับสมมติว่าจะเอาแบบคลี่ออกแบบนี้ครับก็คลิกครับออกครับลองทดสอบดูครับกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนโอเคสไลด์แรกเราได้แล้วต่อมาครับเราก็มาทำสไลด์ที่2ครับสไลด์ที่2นี้นะครับเราก็ไปเอารูปภาพที่เราอัพโหลดมานะครับอัพโหลดคลิกอัพโหลดครับแล้วก็มาที่ image ครับเอารูปภาพนะครับสมมุติเราจะเอารูปภาพนี้มาก่อนเลยภาพนะครับเอามาแล้วครับสังเกตว่ามันจะมีขอบนะครับถ้าเราไม่อยากจะได้ขอบสีดำแบบนี้นะครับหรือขอบขาวแบบนี้ครับเราก็เพียงแค่ลากตัวนี้ตัดเข้ามาครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับลากตัดเข้าไปตัดครับจากนั้นเราจะขยายให้เต็มเฟรมครับลากนี้ครับให้เต็มเฟรมนะครับต่อจากนั้นครับถ้ามาแบบนี้ภาพก็นิ่งๆไปนะครับกิจกรรมปลูกเขาทำให้กับนักเรียนโรงเรียนได้ครับเห็นว่าภาพไม่เคลื่อนไหวนะครับอันนี้เราต้องการให้เคลื่อนไหวเราก็คลิกนะครับที่ภาพนะครับแล้วก็มาที่ animate ครับจากนั้นเราจะเอาเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับเคลื่อนไหวแบบซูมเข้ามานะครับซูมเอาหรือซูมอินนะครับซูมเอานะครับแบบนี้ถ้าซูมอินซูมอินค
ครับหรือจะแบบปาร์ตี้นี่ครับหรือเอาแบบซูมนี่แหละนะครับเข้ามาเราจะค่อยๆซูมเข้ามานะครับก็เลือกสเกลนะครับสเกลเดี๋ยวซูมเข้ามาขนาดไหนนะครับทีนี้เพื่อให้มีมิตินิดนึงนะครับมีการเคลื่อนไหวเวลาเราเปลี่ยนสไลด์ครับเราก็มาตรงนี้ครับนี่นะครับ add transition นะครับคลิกตรงนี้ครับ add transitionเวลาเราจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับเปลี่ยนแบบวงกลมครับวงกลมเข้าไปนะครับนี่เปลี่ยนแบบ mesh move นะครับ move beta หรือตัวนี้ครับนี่แบบเร็วนะครับนี่แบบเลื่อนไปเลยสไลด์นะครับเปิดฉากไปนะครับนี่แบบ stack ที่ผมใช้อยู่บ่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mesh นะครับครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาครับลองดูกิจกรรมของให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยจะทำโครงการเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ใช้ไปศึกษาดีสมาธิปัญญาเดิมครับคราวนี้เราจะใส่รูปภาพเข้าไปอีกครับสมมติว่าเราจะใส่รูปภาพอีกภาพหนึ่งนะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็คลิกหยุดนะครับแล้วก็คลิกขวาสปิดเพจอีกครับนี่ครับมันก็จะแยกออกนะครับแยกจากกันเราจะใส่ add transition ตรงนี้ก็ได้นะครับต้องใส่แบบวงกลมครับนั้นเราก็มาเลือกภาพครับภาพนี้เข้ามานะครับเดิมครับเราก็ลากภาพนะครับนี้เราก็สามารถที่จะลากไปที่ใดก็ได้นะครับให้ขอให้เต็มเฟรมนะครับเราขยายเราลดก็ได้นะครับเราก็มาที่ animate นะครับ animate จะใช้แบบเลื่อนไหมหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับต้องการของเราเองว่าเราจะเลือกนะครับแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นแบบเบสิกนะครับผมมักจะใช้ตัวนี้ที่ซูมซูมเลยครับลองเล่นดูครับทำโครงการเพื่อเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ใช้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิทำจิตใจให้โอเคแล้วนี้เราก็ตอนระหว่างเปลี่ยนสไลด์เราก็เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับนี่เพื่อเป็นสีสันนิดนึงนะครับเป็นColor Whipนะครับจากนั้นเราก็ไปเอาสมมติว่าเราจะเอาวิดีโอมาแทรกตรงนี้บ้างเข้ามาที่วิดีโอนะครับอัปโหลดแล้วก็มาวิดีโอแทรกเข้าไปครับอันนี้วิดีโอตัวนี้แทรกเข้าไปโอเคนะครับแทรกวิดีโอเข้าไปขยายเต็มจอลองเล่นครับนี้เราจะให้วิดีโอยาวถึงขนาดไหนนะครับสมมติว่านี่มันยาวมากเลยนะครับยาวมากเลยเราตัดวิดีโอให้ถึงเพียงแค่เสียงนี้ก็ได้นะครับ
คลิกนี่ครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วก็แยกเหมือนเดิมครับนี่ครับเมื่อแยกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขาดออกนะครับเมื่อขาดออกครับคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่เอาเราลบไปเลยนะครับลบทิ้งคลิกแล้วก็กดคีย์บอร์ดที่ delete ครับไปแล้วครับให้เหลื่อมมานิดนึงครับลองดูครับขามาที่เรียนไอ้ฝึกสมาธิทำจิตใจเสริมอันนี้นะครับเราใส่ภาพนะครับใส่ภาพใส่เสียงนะครับภาพใส่เสียงแล้วลองดูเสียงตัวนี้มันเสียงดังเกินไปนะครับทำไมนะครับเสียงตัวนี้มันดังเกินไปมันเสียงบรรยายด้วยนะครับให้เราคลิกนะครับคลิกจากนั้นก็มาที่รูปลำโพงนะครับวอลลุ่มครับคลิกวอลลุ่มนี่เสียง 100% นะครับเราก็สามารถที่จะปรับให้เบาลงนะครับเราต้องการเสียงบรรยายของเรามากกว่าเสียงในวิดีโอเราก็ลดลงนะครับสมมติว่าเราจะเอาเสียงเบาๆนะครับสัก5นะครับก็เลื่อนมานี่ก็ลองฟังดูนะครับสมาธิปัญญาเรียนได้ฝึกสมาธิแต่ทำจิตใจให้เบาเสริมคุณธรรมสัปดาห์ละครั้งโอเคนะครับนี่คือเราใส่ภาพนะครับที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอลงไปแล้วต่อมาครับเราอยากจะได้เสียงคลอเบาๆไปตรงนี้ครับเสียงคลอเบาๆไปรอตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้หรือจะให้มีเสียงดนตรีคลอที่จุดไหนก็ได้นะครับเราคลิกจุดที่เราต้องการนะครับสมมติว่าจะใช้เสียงคลอตั้งแต่แรกครับคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ออดิโอในที่นี้นะครับผมมีเสียงเป็นออดิโออยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับที่โหลดไว้แล้วนะครับนี่นะครับมีเสียงอยู่นี่นะครับเราก็ลองฟังดูก่อนนะครับสมมติฟังตรงนี้นะครับคลิกบรรเลงแบบนี้นะครับสมมติว่าเลือกเอาตัวนี้ครับจะเอาเสียงนี้แหละนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเลือกเสียงนี้ครับคลิกเข้ามาครับคลิกครับแอบเสียงมันก็จะมาแล้วครับตามลายเสียงนะครับคราวนี้ลองฟังดูครับกิจกรรมให้กับเรียนได้จะทำโครงการจะทำเรียนเรียนได้ใช้ไปสิกขาสมาธิปัญญาเรียนรู้สึกว่าเสียงจะมีความดังไปนะครับเราก็มาปรับนะครับโดยการคลิกที่ทำลายเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็สังเกตที่รูปลำโพงครับวอลลุ่มครับคลิกครับนี่ 100% เลยนะครับเราจะให้เสียงคลอไปคลอไปสัก10ระดับเสียง10นะครับครับกิจกรรมให้กับเรียนโรงเรียนทำโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ใช้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเรียนได้ฝึกสมาธิได้ทำจิตใจให้เบิกบานเสริมคุณธรรมสัปดาห์ละครั้งสังเกตว่าถ้าเราลากนะครับถ้าเราลากตรงนี้ไปต่อไปนะครับแอบเสียงที่เป็นคลอของเราเนี่ยมันยาวนะครับมันยาวมันก็จะไปตามเฟรมนะครับเฟรมของภาพหรือวิดีโอของเรานะครับ
ถ้าเราต้องการตัดให้มันสั้นนะครับให้จบถึงตรงนี้สมมุตินะครับเราก็คลิกที่แถบเสียงนะครับแล้วก็คลิกขวาเราก็แยกเหมือนเดิมครับคลิกครับออดิโอคลิกครับก็จะแยกออกมาเป็นท่อนออกมาแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปครับแต่ทีนี้ผมไม่ต้องการส่วนนี้นะครับเราคลิก delete เลยก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ deleteหรือมาตรงนี้นะครับมันจะมีจุดอยู่3จุดนะครับคลิกนะครับแล้วก็มา delete tag ตรงนี้ครับโอเคนี้เราก็เคลื่อนเอาวิดีโอเราเข้ามาให้พอดีกับเสียงนะครับตรงนี้ลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งครับกิจกรรมเขาจะทำให้กับนักเรียนโรงเรียนทำโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ใช้ไปศึกษาสมาธิปัญญานักเรียนได้ฝึกสมาธิการทำจิตใจให้เป็นเสริมคุณธรรมสัปดาห์ละ1ครั้งโอเคครับเสร็จแล้วครับเราถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราไม่อยากจะเพิ่มหรือเราจะปรับแต่งอะไรก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับหรือถ้าเราพอใจเพียงแค่นี้นะแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราจะดาวน์โหลดต่อไปครับดาวน์โหลดไว้นะครับเพื่อเป็นมันก็จะเป็นไฟล์ครับ MP4 ของเรานะครับให้มาที่นี้นะครับแชร์แชร์คลิกแชร์ครับหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมาครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดตรงนี้ครับโหลดครับมันก็จะเป็น MP4 นะครับ MP4 วิดีโอครับแล้วมีหน้าด้วยนะครับ Select Page นะครับมีทั้งหมด4หน้านะครับหน้าก็คือเราเอาทั้งหมดนะครับโปรแกรมก็จะติ๊กถูกไปนะครับแต่ถ้าเราจะเอาเพียงบางหน้านะครับเราก็คลิกออกแล้วก็เลือกนะครับเลือกเฉพาะบางหน้าแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้เราเอาทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้วก็ดันครับคลิกที่ดันครับจากนั้นเราก็เลือกดาวน์โหลดครับตัวนี้ครับดาวน์โหลดเราก็รอนะครับโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับแต่ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับเดี๋ยวเราก็รอสักครู่ครับ A few moments later หลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับชื่อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนะครับโดยที่ชื่อเราจะปรากฏนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราพิมพ์ข้อความแรกลงไปเนี่ยเราก็ชื่อไฟล์มันก็จะมาเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่พิมพ์ข้อความตอนต้นนะครับหรือเราไม่ตั้งชื่อนะครับชื่อตัวนี้ก็จะไม่ปรากฏนะครับเพื่อเวลาเราจะได้จําได้นะครับจุดแรกก็คือเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะใช้เราก็ตั้งชื่อไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเบื้องต้นจะดีที่สุดนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็ลองไปเปิดดูครับคลิกตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมปลูกฝังกระทำให้กับเรียนทำโครงการเพื่อกระทำให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ใช้ไปศึกษาสมาธิปัญญาเรียนได้ฝึกสมาธิได้ทำจิตใจให้บานเสริมคุณธรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยเว็บไซต์แอนว่านะครับ
ใช้งานได้ให้ได้สะดวกนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับก็สามารถที่จะนำเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่หลากหลายนะครับใน Canva สำหรับการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์วันนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ